3,400 ไปแล้วอันนี้กลับมาเป็นขาขึ้นหรือยังให้คุณมนวิเคราะห์หน่อยเพราะว่าปัจจัยเยอะเหลือเกินสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เองนะคะข่าวก็ปัจจัยเนี่ยก็ยังเป็นพวกตัวเลขเศรษฐกิจทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างวันพฤหัสนี้ก็จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยคือจะเป็นประมาณการ GDP ไตรมาส2ของสหรัฐก็ถือว่าเป็น2ข่าวนี้แต่ว่าที่เราต้องตามอีกเรื่องนึงก็คือสถานการณ์ในซีเรียเองนะคะที่ยังต้องติดตามว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างเพราะจะเห็นได้ว่าน้ำมันขึ้นทองคำก็เริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเรามองเป็นจากถ้าจำกันได้ช่วงประมาณ 2-3 ที่ผ่านมาที่เราคุยว่าจะปรับขึ้นจำได้ไหมคะจะทดสอบ 1,400 แล้วตอนนี้ก็คือด้วยความที่มีแรงหนุนด้วยแล้วก็ประกอบกับแรงฝั่งฟิสิคอลด้วยก็เลยทำให้ปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วค่ะซื้อทองหรือยังคะยังค่ะไม่ทันแล้วมั้งคะคุณโมไม่ทันแล้วมันขึ้นมาแล้วค่ะค่ะเพราะว่าอย่างรอบนี้เองตอนนี้ขึ้นมาประมาณ1,420คือเรามองแนวต้านต่อไปนะคะก็คือมีโอกาสจะขึ้นไปจนถึงประมาณ 1,480 จนถึง 1,500 เหรียญอันนี้กลับขาหรือยังคะยังค่ะยังอีกใช่ค่ะก็คืออย่างนี้เรามาข้ามมาดูที่กราฟกันเลยไหมคะก็คือว่าเรามีการคาดการณ์ตัวราคาทองคำที่เป็นระยะสั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวระยะสั้นเนี่ยจะมีการดีดตัวขึ้นมาสั้นๆโดยที่กราฟอันสไลด์อันนี้ก็จะอยู่สไลด์อันที่ท้ายนะคะกลยุทธ์นะคะการลงทุนใช่ค่ะระยะสั้นจะเห็นได้ว่าในระยะสั้นช่วงนี้จะมีการดีดตัวของราคาทองคำขึ้นมาโดยที่ดีดขึ้นมารอบนี้ในแนวต้านแรกในสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,450 เหรียญนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะตามกราฟเขาลากขึ้นมาเป็นแนวเส้นเป็นขั้นบันไดขึ้นด้านบนละค่ะตอนนี้ก็คือมีโอกาสจะขึ้นมาทดสอบประมาณ 1,450 ถ้าย่อลงมายังไงก็ไม่น่าต่ำกว่า 1,380 อันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านในระยะสั้นในระยะสั้นจนถึงปลายสัปดาห์นี้ถ้าระยะกลางในระยะกลางคุณหน่อยถามว่าเป็นขาขึ้นหรือยังก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยค่ะพอภาพต่อไปนะคะตัวสไลด์ที่5ค่ะก็จะมีการเป็นภาพของกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางนะคะจะเห็นได้ว่าพอเป็นภาพนี้เนี่ยค่ะคือจะเริ่มกลับเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อขึ้นไปยืนเหนือ 1,480 คือต้อง break 1,480 อันนี้คือขาขึ้นใช่ค่ะอย่างถาวรแต่ถ้าให้ปลอดภัยก็คือ 1,530 จริงจะขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะถึงจะเริ่มมองว่ากลับเป็นขาขึ้นอย่างถาวรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีการย่อตัวลงมาแล้วมาทำเป็นก้นกระทะอยู่ที่ด้านล่างนะคะที่ประมาณสัก 1,200 ตอนนี้เองเป็นในจังหวะของการดีดตัวซึ่งถ้าทะลุ 1,480 แล้วถ้าให้ชัวร์เนี่ย 1,530 อันนี้จะเป็นขาขึ้นจะเริ่มมองกลับมาอีกรอบนึงว่าเป็นขาขึ้นค่ะจากปัจจุบันจนจะไปถึงแนวต้านระยะสั้นเนี่ยก็ยังพอที่จะทำกำไรได้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สามารถจะเริ่มทยอยเข้ารับได้ใช่ไหมคะสำหรับนักลงทุนอย่างแต่ก็ต้องเป็นลงทุนระยะสั้นนะคะเพราะว่าอย่างช่วงนี้ถ้ามีการย่อตัวมองว่าน่าจะลงไปได้ระดับประมาณสัก 1,400 เหรียญถ้าลงไปถึง 1,400 เหรียญก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อแล้วก็ขึ้นไปขายใกล้ๆประมาณตั้งแต่ 1,450 จนถึง 1,500 เหรียญแนะนำขายแต่ถ้าทะลุ 1,530 follow buy ก็ค่อยเริ่มซื้อตามอีกรอบนึงหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าเป็นขาขึ้นด้วยบรรยากาศนี้คุณมนขอคำแนะนำนิดนึงสำหรับท่านใดที่จ้องๆมองๆอยู่ว่าอยากจะเข้าไปลองฝึกฝีมือในตลาดฟิวเจอร์สเนี่ยถือว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะปลอดฝุ่นไหมฮะก็ถือว่าเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าฟิวเจอร์ช่วงนี้ในระยะสั้นถือว่าเป็นขาขึ้นดังนั้นเองก็คือจะง่ายสำหรับนักลงทุนเพราะว่าถ้านักลงทุนเข้ามาลงทุนในกองฟิวเจอร์ช่วงขาลงก็จะลำบากเพราะว่าอาจจะไม่ถนัดกับการขายก่อนยังไงช็อตไม่เป็นใช่ค่ะแต่ถ้าอย่างนี้คือแนะนำเข้าลงทุนได้แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนหน้าใหม่แนะนำเลยว่าอาจจะเข้าแค่สัญญาตัวไซรัลสัก10บาทก็พอแล้วก็เริ่มมาสัก1สัญญา2สัญญาแล้วก็ลองดูมันเป็นยังไงบ้าง10บาทนี่บาททองคำนะคะไม่ใช่เงินบาทนะคะคือ10บาทเริ่ม1สัญญา2สัญญาเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ใช้เงินเตรียมไว้ประมาณสัก 10,000 บาทต่อ1สัญญาค่ะแล้วลงแต่ก็คืออันนี้คือขั้นต่ำที่เขาขอนะจริงๆเขาขอน้อยกว่านี้อีกแต่แนะนำให้ลงไว้สัก 10,000 แล้วมีสำรองไว้ก็คือเหลือไว้สักประมาณสัก 25,000 จนถึง 30,000 บาทต่อ1สัญญาที่จะเข้าไปลงทุนตอนนี้ถ้าเป็นทองคำแท่งเนี่ย1บาทเท่ากับ 21,000 22,000 แต่ว่าถ้าใน Gold Future 10บาทเราใช้เงินลงทุนขั้นต้นเนี่ยเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นนะใช่ค่ะก็คืออย่างสมมติถ้าเราเทียบทองคำแท่งเองเราต้องใช้เงินลงทุนถึงประมาณถ้าลงซื้อ10บาทก็ใช้ประมาณสัก 210,000 ใช่มั้ยคะประมาณแต่พอเป็น Gold Future เนี่ยจะใช้อยู่แค่ประมาณสัก 10% ได้เตรียมไว้แค่ก็จริงๆไม่ถึงประมาณ 5% ด้วยซ้ำก็ประมาณ 10,000 แต่ก็แนะนำนักลงทุนว่าอาจจะใส่ไว้สัก 15% ก็ได้ก็มาเต็มๆมีหน้าดึงดูดใจหลายคนนี่ชอบแต่เวลาหายก็หายเต็มๆใช่ก็มีความเสี่ยงอยู่ด้วยเหมือนกันคือลงทุนน้อยนะคะแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลกันให้ดีก่อนที่จะใส่เงินเข้าไปเล่นเยอะๆเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะคะคือเมื่อกี้บอกว่าซีเรียใช่ค่ะ
บาทซีเรียต้องตามแต่บาทที่มันอ่อนบาทก็ด้วยใช่ไหมคะเพราะบาทเนี่ยคือตอนนี้จะเห็นได้ว่าทั่วภูมิภาคเราอินเดียเองเนี่ยก็อ่อนค่าขึ้นไปตั้งประมาณสัก12จนถึง 14% ได้แล้วนะอินโดก็เหมือนกันก็คือด้วยความที่ช่วงนี้เองมองเป็นลักษณะของการที่เงินไหลออกด้วยนะคะประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าพอเราไปดูในภาคของตลาดหุ้นเองตราสารหนี้ก็ยังเป็นต่างชาติก็ยังเป็นเน็ตขายออกมาตลาดทุนก็ยังเป็นเน็ตขายพอขายออกเงินเขาก็ต้องเอาออกนอกประเทศก็จะยิ่งทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆนะคะแนวโน้มของเงินบาทก็ยังมีโอกาสในการอ่อนค่าลงดังนั้นเองพอเรามาดู2ปัจจัยก็คือปัจจัยแรกคือราคาทองต่างประเทศมีโอกาสปรับตัวขึ้นปัจจัยที่2เงินบาทยังอ่อนค่านั่นก็คือจะยิ่งเป็นผลดีกับราคาทองในประเทศเพราะราคาทองในประเทศเนี่ยก็คือต้องใช้เงินบาทเป็นตัวเข้ามาคำนวณด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิด2ปัจจัยนี้ราคาทองในประเทศก็จะยิ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะเรื่องของ QE มนครับตอนช่วงก่อนที่ผ่านมาเราก็คุยกันอย่าง QE อยู่ว่าตกลงจะมีการถอนมีการชะลออะไรไงหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ย2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าตลาด Emerging Market นะคะก็โดนเทโดนถล่มทลายแล้วก็ค่าเงินนี่อ่อนค่ากันมันมีความเกี่ยวข้องกันกับค่าเงินยังไงคะก็เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันนะคะคือมองไปในเรื่องของว่าอย่างก่อนหน้าเนี่ยค่ะที่คือตอนที่เปิด QE แรกๆมาเงินก็ไหลเข้ามาใช่ไหมคะก็คือจากฝั่งสหรัฐเองก็เข้ามาทางโซนอย่างประเทศอย่างพวกเราเองอย่างประเทศไทยก็มีพอมีเงินเข้ามาเยอะๆเนี่ยเวลาเงิน US Dollar เข้ามาลงทุนเยอะๆมันก็จะทำให้บาทแข็งขึ้นเรื่อยๆช่วงนั้นเองก็เกิดสถานการณ์บาทแข็งตลาดหุ้นบ้านเราก็ปรับตัวสูงขึ้นมากเพราะอยู่ดีๆก็มีผู้ซื้อมีเงินไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วพอตอนนี้เองเนี่ยค่ะพอเริ่มจะต้องหมด QE แล้วเขาก็ต้องถอนเงินเริ่มกลับไปแล้วตอนนี้พันธบัตรของทางสหรัฐก็ให้ผลตอบแทนดีขึ้นพอเงินเริ่มถอนออกไปก็ทำให้ผู้ซื้อในตลาดหุ้นน้อยลงราคาก็เริ่มปรับตัวลดลงแถมกับถอนเงินออกพอถอนเงินออกรอบนี้ก็ยิ่งทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงฉะนั้น QE กับความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือที่สไลด์แรกนะคะสไลด์ที่2นะคะก็คือจะมีการเปรียบเทียบกับในเรื่องของ QE กับในค่าของเงินบาทนะคะจะเห็นได้ว่าจากในรูปที่ให้มาเนี่ยค่ะก็คือว่าตัว QE เราจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4ช่วงนะคะก็ตั้งแต่ QE 1 2 3 4 2 3 4อันนี้ช่วงเดียวกับที่ iPhone ออกเลยนะตอนนี้มี 5S ค่ะนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าจะค่อนข้างจะส่งผลสำคัญเพราะว่า QE ออกแต่ละครั้งเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็จะส่งผลกับในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็ส่งผลกับในเรื่องของค่าเงินบาทก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะแต่ละรอบเนี่ยสองกราฟสองเส้นนี้ค่ะจะค่อนข้างวิ่งสวนทางกันนะคะถ้าเราดูเส้นสีน้ำเงินเวลาวิ่งขึ้นเส้นสีเขียวจะวิ่งลงเพราะว่า QE ออกมาในรอบแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่านะคะเงินบาทก็จะอ่อนค่าค่ะก็จะเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันแบบนี้ตลอดค่ะค่ะทีนี้มันจะมีผลแข็งค่าอ่อนค่ากันประมาณกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละรอบเนี่ยคุณมนก็มีสรุปมาอีกมีสรุปมาให้ค่ะก็คือที่ภาพถัดไปนะคะก็คือว่าจะมีการเปรียบเทียบระหว่างในเรื่องของค่าเงินบาทกับ QE จะเห็นได้ว่าแต่ละรอบเนี่ยค่ะที่ออก QE ออกมาเนี่ยจะส่งผลกับค่าเงินบาทของบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทในช่วงไตรมาส1เนี่ยรอบแรกเนี่ยแข็งค่าขึ้นมานะคะประมาณ 6% แต่หลังจากนั้นก็ยังเป็นลักษณะของการอ่อนค่าทุกครั้งที่ QE ออกมาก็คือรอบนึงเนี่ยจะอ่อนค่าอยู่ประมาณสัก 3% 4% ได้ต่อรอบค่ะก็ตรงนี้เราใช้มาเป็นข้อมูลในการลงทุนในทองคำได้ยังไงบ้างคะคุณมนค่ะก็พอเรามาเทียบนะคะอันนี้เราเองก็มาเลยมาเทียบว่าอย่าง QE รอบนี้เองนะคะกับตัวไตรมาสราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะราคาทองในบ้านเราเองเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือไตรมาส1ไตรมาส2เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเงินบาทยังอ่อนค่าอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองแต่พอมาช่วงประมาณโทษทีค่ะเงินบาทยังแข็งค่าอยู่ค่ะแต่พอขึ้นเนี่ยค่ะกรกฎาสิงหาราคาทองโลกราคาทองไทยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มาจากในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยแล้วก็ราคาทองต่างประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแนวโน้มราคาทองก็ค่อยๆปรับขึ้นนะคะแต่จะกลับเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อให้สบายใจคือผ่าน 1,500 ไปก่อน 1,530 ใช่ค่ะแต่ในระหว่างนี้ถ้ามีการซื้อขึ้นมาแนะนำว่าตั้งแต่ระดับประมาณ 1,450 จนถึง 1,500 ยังแนะนำให้ขายทำกำไรออกมาก่อนนะคะก็ติดตามกันต่อทั้งเรื่องของซีเรียเรื่องของสหรัฐนะคะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราด้วยนะคะทุกๆวันพุธก็จะได้คุยกับคุณมนแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะราคามาถึงคำถามก่อนไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ต้องตอบคำถามให้